สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัชราภูชาคำนักศึกษาฝึกงานจาก วิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนดำเนินงานจังหวัดพะเยาครั้งที่1 2556ค่ะวันจันทร์ที่1เมษายน2516เวลา 9:30 นาทีณห้องประชุมจอมทองชั้น4สารากลางจังหวัดพะเยาโดยมีเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ค่ะงั้นเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะการประชุมคณะกรรมการการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดพะเยาครั้งที่1 2556เมื่อวันจันทร์ที่1เมษายน2556เวลา 9:30 นาทีณห้องประชุมจอมทองชั้น4สารากลางจังหวัดพะเยาโดยมีเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐธรรมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพุทธศักราช2555และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2555เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2555โดยการเปิดรับลงทะเบียนสมาชิกและดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจังหวัดรวมทั้งสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลไกการบริหารสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนอนุมัติโครงการแล้วทั้งสิ้น4ครั้งเป็นจำนวนเงิน 15,267,900 บาทประเภทเงินอุดหนุนอนุมัติเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี 528,000 บาทเพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุน66ตำบลตำบลละ 8,000 บาทรวมเป็นเงิน 528,000 บาทจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทําด้วยความรุนแรงต่อครอบครัวการขาดโอกาสในสังคมปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติจึงต้องส่งเสริมและพัฒนาอีกมากดังนั้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติซึ่งนับว่าเป็นพลังสตรีสังคมอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางของสังคมที่เข้มแข็งสามารถช่วยนำพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาคกันสันติสุขและเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวดิฉันก็หวังว่านะคะวันนี้ก็จะได้รับความรู้จากการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ค่ะและขอร่วมเชิญลงทะเบียนบทบาทสตรีและนำเสนอโครงการของบทบาทสตรีด้วยค่ะดิฉันณชลารายงานจากห้องประชุมจองทองค่ะ